Good morning. Morning. Hey. Hey. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะโอ้ยเสียงแหบเนี่ยมูเศร้ามูรอเป็ดออกคอค่ะมื้อนี้มื้อนี้เอาอาหารมาให้แล่นน้ำกลนบุ่มต่อยน้อยอยู่ค่ะนี่อากาศมื้อนี้ก็บ่ค่อยหนาวปานใดค่ะสงสัยมื้อนี้จะมีแดดออกบ่มีคลิปลงค่ะมาถ่ายเป็ดให้เบิ่งอีกแล้วเนี่ยเป็ดเทศละมั้งนี่ค่ะนี่เป็ดเทศ2ตัวตัวน้อยน่าจะเป็นตัวเมียค่ะมันตัดปีกให้เมื่อวานนี่บินออกไปข้างบ้านคุณค่ะบินออกกำแพงไปเลยได้ไปจับเอาตัดจับตัดปีกให้เลยค่ะเบิ่งตัวน้อยๆนี่ตัวน้อยๆเหลืองๆใหญ่แล้วใหญ่ท่านหมูล่ะเกี้ยกินผักพอมากินผักในหงิค่ะผักในหงิเนาะในหงิผักญี่ปุ่นผักป่าคนก็กินได้เด้อค่ะเพราะว่าผมเคยเก็บให้เขากินตอนน้อยๆพอเขาใหญ่ขึ้นมาเขาก็กินถ้าเขาบ่เคยกินอย่างเขาก็จะบ่กินค่ะเบิ่งได้นี่กัดบอกพริกบุ้งเหลือแต่งาเหลือแต่กิ่งค่ะ ย่านได้ท้อนออกเบิดอยู่อื้อแม่นเขาทำสาวบอกพริกให้บุ้งเป็ดทำสาวให้เดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศมานี่มานี่ใช่มั้ยเฮ้ยเวลาจะรอเขาของสิบ่ได้เอิ้นยากค่ะตักคันเฮายางไปตรงกระสอบอาหารเฮาก็จะแล่นน้ํากลนละเนี่ยตัวน้อยๆเห็นบ่กินบักพริกดีบักพริกปลูกไว้หลายเบิดเลยเหลือแต่กลางเอายังขอบไว้ก็บ่อยู่ต่อไปบุ้งก็สิบ่ปลูกบักพริกไว้น้ํามู่นี่ล่ะค่ะจะขุดหลุมปลูกบักฮุ่งดีกว่าต้นบักมะละกอมันจังนั้นจังสูงมันจังกัดกินบ่ได้ได้มั้ยอันนี้ไอ้ตัวน้อยๆนั้นเบิ่งนั้นตัวน้อยๆกินบักพริกน่ะอยากบินบ่ได้ปกติปล่อยออกคอกดิบินเซินขึ้นถึงหลังคาคุณค่ะมาโอ้ยอย่าเลียนน้ำกดอันนี้น้ำกดน้ำกดดึงเอาอันนี้กินบักพริกอีกแล้วมึงเด้อบุ๋มสิเอิ่นมาเออรอให้มาล่ะเออล่ะอีโหมื้อนี้สงสัยฝนคือสิบ่ตกค่ะไปกินอาหารรอโดนแล้วปล่อยออกคอค่ะเขาจังบ่เครียดต่อไปก็สิระมัดระวังให้มากกว่านี้ค่ะต้นบักพริกเสียดายก็จะเฮ็ดจังได๋เนาะเบิ่งได้ให้เขากินผักก่อนดิ้งกัมแบ็กมาตอนนี้ก็เวลา7โมงเช้าเนาะค่ะถ้าเป็นบ้านเฮาก็จะ6โมงเนาะนี่มา